ครับวันนี้ได้มาร่วมไนท์สเตย์รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางไนท์เทนให้พวกเราได้มาร่วมส่งความสุขให้กับแฟนๆในวันนี้ค่ะเพราะว่าเราก็อยู่บ้านกันนานใช่ไหมคะคิดถึงการร้องการเต้นมากๆก็ขอบคุณทางไนท์เทนมากๆเลยค่ะจัดเต็มเลยค่ะจะเต็มเลยค่ะมีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเรียกได้ว่าขนความสุขกันมาแบบครบถ้วนค่ะคิดถึงขนาดไหนคะไม่ได้เจอหน้าเพื่อนๆด้วยกันเองเป็นการก็จริงๆคิดถึงมากค่ะแต่ว่าแบบจริงๆเรามีพวกประชุมกันบ่อยอยู่แล้วค่ะทางแอปพลิเคชันต่างๆอะไรอย่างงี้ก็เวลาเจอกันทีก็จะพูดไม่หยุดค่ะอย่างเช่นวันนี้ไม่มีใครห้ามใครใส่เต็มกันทุกคนทุกคนเหมือนมีเรื่องของตัวเองมาเล่าอย่างเงี้ยเยอะมากดาวติ๊กตอกค่ะดาวติ๊กดาวตอกแตกก็แตกมีต้องตอกแตกกันติ๊กตอกไหมคะต้นไม้ปลูกต้นไม้มีอย่างแก้วปลูกต้นไม้ค่ะแบบเลี้ยงกระบองเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทำอาหารไหมคะทำอาหารก็หนูได้ฝึกวิชาทำขนมไทยด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนแต่ก่อนน่ะเราจะชอบทำแต่เบเกอรี่แล้วก็มีอาหารคาวบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ใช้โอกาสนี้เวลาว่างแบบว่าฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยก็เลยลองทำขนมไทยดูค่ะยากไหมคะก็จริงๆมันมีความยากง่ายต่างกันค่ะคือขนมไทยอ่ะมันจะต้องใช้เวลาอยู่กับมันนานๆจนกว่ามันจะสุกอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นขนมพวกเบเกอรี่อย่างเงี้ยเราทำแป๊บเดียวแล้วก็เข้าเตาอบแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเตาอบอันนี้คือเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะก็ดูจากใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้รสชาติพอจะผ่านได้เลยไหมโอ้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะกำลังอยู่ในช่วง beginner ค่ะกำลังเป็นเบสิกอยู่เบสิกขนมไทยอยู่ค่ะอันนี้คนอื่นล่ะคะเป็นไงบ้างมีอะไรบ้างก็ได้อัพสกิลการตัดต่อเพิ่มขึ้นมาค่ะตอนนี้อัปเกรดรายการของตัวเองขึ้นมาเป็นแบบโฉมใหม่เป็นปี2020แต่ก็แค่อัปเกรดชื่อรายการเฉยๆค่ะแต่อย่างอื่นก็เหมือนเดิมใช่คอนเทนต์เหมือนเดิมคือไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคอนเซ็ปต์แต่ก็อยากจะส่งมอบความสุขให้ทุกคนได้ดูค่ะคิดจะทำแบบเกี่ยวกับการตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆอยากทำคอนเทนต์ออกมาให้แฟนๆได้ดูแบบว่าคือเขาก็บ่นคิดถึงไงคะแบบว่าไม่ได้เจอกันเลยอยากหาอะไรดูแล้วก็อาจทำมาให้ดูแล้วก็อัพสกิลการตัดต่อเราขึ้นมาค่ะก็พวกเราก็จะมีแอปพลิเคชันนะคะ IM 48 IM 48นะคะแอปพลิเคชันในนั้นเราก็จะมีพวกเราทุกคนก็จะ work from home ค่ะก็จะทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์เยอะมากมายเลยค่ะที่เราอยู่บ้านแล้วทำอะไรอะไรเงี้ยก็ได้อัปเดตให้แฟนๆทุกคนได้ดูนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะในแอปพลิเคชัน IM 48ค่ะจริงๆก็คิดถึงเพราะจริงต้องบอกก่อนว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้ซ้อมร้องซ้อมเต้นสำหรับสเตจใหม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็แค่ได้แค่ซ้อมกับตัวเองแล้วก็ถ่ายกับกล้องอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบมาจับมือแล้วก็อยู่หน้าจับมือและจับไมค์ตื่นเต้นไม่ได้จับไมค์จริงๆอ่ะอยู่หน้ากล้องจริงก็รู้สึกตื่นเต้นมากวันนี้ที่มาแสดงก็ต้องไหว้พระก่อนเลยว่าบอกว่าเราไม่ได้ขึ้นทำการแสดงนานเนี่ยค่ะต้องรวบรวมสมาธินิดนึงค่ะก็เหมือนนานๆได้โชว์ทีเมื่อกี้ก็ใส่เต็มเหมือนกันพอแบบจบเพลงก็หอบเหมือนกันค่ะเมื่อกี้แล้วก็พูดติดๆขัดๆด้วยเมื่อกี้เขินกล้องมาเหมือนเพิ่งเข้ายังรับโอตาครับบนขนาดไหนคิดถึงขนาดไหนอะไรนะคะโอตาคิดถึงขนาดไหนโอ้เขาก็คิดถึงเพราะว่าพวกงานอีเวนต์งานจับมือต่างๆก็ถูกยกเลิกไปหมดเลยอะค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มีอีเวนต์ใดๆให้ได้มาเจอกันก็จะเจอกันทางคอนเทนต์ที่พวกเราทำผ่านแอป iAm48 แล้วก็การไลฟ์ของพวกเราทั้งทาง Instagram แล้วก็ทางแอป iAm ด้วยค่ะอย่างกิจกรรมต่างๆเวลาถูกยกเลิกเนี่ยตัวเราในฐานะศิลปินเนี่ยใจหายไหมอะก็ใจหายนะเพราะหนูอยากทำงานมากๆอยากทำงานจ้ะนี่คนอยากทำงานที่สุดนี่ใช่เดี๋ยวออกจากบ้านก็เปิดห้างวันแรกก็ไปคนแรกเหมือนกันก็คือขี้เหงามากหนูชอบทำงานมากแบบว่าปกติเราจะเจอกันแบบว่าไม่ใช่แค่ทุกวันนะข้ามคืนแบบว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนก็เจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงคืนเสร็จแล้วแบบเจ็ดโมงเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงวันก็เจอกันแล้วก็เลยแบบคิดถึงมากก็เลยแบบหากิจกรรมทำเอาค่ะอ๋อก็คือเราก็จะมีมาตรการความปลอดภัยที่ดีขึ้นค่ะเพื่อรองรับปัญหาในช่วงนี้นั่นเองค่ะก็ฉะนั้นก็งานต่างๆก็ยังจะมีมาเหมือนเดิมถ้าสมมติว่าหมดช่วงวิกฤตนี้ไปแล้วนะคะก็ยังจะมีงานต่างๆมาเหมือนเดิมค่ะแต่เราก็จะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้ดีขึ้นค่ะ
อาจจะแบบว่ามีเจลล้างมือให้กับแฟนๆแบบว่ามากขึ้นอย่างทั่วถึงขึ้นแล้วก็อาจจะแบบพวกเราใส่แมสแบบว่าเพื่อการเจอกันแล้วเราก็จะล้างมือทุกครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อแฟนคลับน่ารักอยู่แล้วค่ะคือเราแทบไม่ต้องไปบอกอะไรเขาเลยเขาแบบว่าค่อนข้างเป็นระเบียบกันอยู่แล้วค่ะเข้าใจค่ะเขาเข้าใจนะคะเพราะหนูสัมผัสได้ว่าแฟนคลับของพวกเราทุกคนคือเขาค่อนข้างน่ารักและเขาก็เป็นห่วงเรามากๆค่ะเขาก็เซฟเราค่ะเราก็เซฟเขาคือต่างคนต่างเซฟกันเหมือนเราช่วยกันดูแลกันและกันค่ะคือตอนนี้เราไม่มีงานจับมือแล้วคือเหมือนเรายกเลิกกันไปก่อนนะคะก็คือรอหลังวิกฤตการณ์นี้เราก็จะมีงานจับมือมาเหมือนเดิมค่ะกลัวอ๋อหนูค่อนข้างมั่นใจในแฟนคลับเราแล้วก็มั่นใจในมาตรการความปลอดภัยของเราค่ะหนูว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่ร้ายแรงมากค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างเซฟตี้กันเหมือนกันค่ะมีการเตรียมวางมาตรการยังไงบ้างกับเรื่องการจับมือกันอะไรนะครับตอนนี้เรื่องมาตรการการจับมือยังไม่มีออกมาเพราะว่าเราเลื่อนงานจับมือไปแล้วอะค่ะก็เดี๋ยวหลังวิกฤตการณ์น่าจะมีการพูดคุยกันมีการประชุมกันมากขึ้นค่ะก็พวกเราทุกคนก็รักษาความปลอดภัยของตัวเองอย่างเขาเรียกอะไรล่ะอย่างหนูเนี่ยก็คือสุดชีวิตเลยค่ะมีทั้งแมสถุงมือเฟสชิลแอลกอฮอล์ก็คือเราทุกคนก็จะรักษาความปลอดภัยของตัวเองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะก็ขอให้แฟนๆทุกคนนะคะดูแลตัวเองปกป้องกันตัวเองให้ดีทั้งตนเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยค่ะเพราะพวกเราทุกคนก็แบบว่าต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็รักษาดูแลตัวเองดีมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยววิกฤตการณ์ต่างๆมันคลี่คลายลงเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ